มีหนังสือลาออกนะฮะจากตำแหน่งหน้าพักที่ยอมรับไว้เมื่อเช้าเวลา 8:30 นซึ่งตามข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐข้อที่15มีผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งจึงให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในที่ประชุมแห่งนี้นะฮะซึ่งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้นก็ปรากฏผลดังนี้นะครับก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐขอเสียงปรบมือด้วยครับและจากนั้นก็ที่ประชุมได้เลือกให้ท่านสันติพร้อมพัฒน์นะฮะเป็นรองหัวหน้าพรรคท่านที่หนึ่งนะฮะรองหัวหน้าพรรคคนที่หนึ่งนะครับแล้วก็ท่านชัยวุฒิธนาคณานุสรเป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่สองให้ท่านตีนุชเทียงทองเป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่3ท่านอุตมะสาวนายนเป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่4ท่านสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่5ท่านชกาศพัฒนกิจวิบูลเป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่6ท่านชัยมงคลชัยลบเป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่7นะฮะท่านอภิชัยเตชะอุบลเป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่8ที่ประชุมได้เลือกให้นายไพบูลย์นิติตะวันเป็นเลขาธิการพรรคนะฮะเลือกพลเอกกิจโยธินสศิพัฒนวงศ์เป็นเหรัญญิกพรรคเลือกนายสมโภชเพ็งแก้วเป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรคแล้วก็ที่ประชุมได้เลือกกรรมการบริหารพรรคขึ้นมาจำนวน12ท่านประกอบด้วยนะครับท่านอนันต์ผลอำนวยเป็นกรรมการบริหารพรรคท่านทวีสุรบาลเป็นกรรมการบริหารพรรคท่านสุธรรมจิตงามเป็นกรรมการบริหารพรรคท่านกระแสตระกูลพรพงศ์เป็นกรรมการบริหารพรรคท่านกัญจนาจังหวะเป็นกรรมการบริหารพรรคท่านกอซีมาบุเป็นกรรมการบริหารพรรคท่านอัครวัฒน์อัศวะเหมเป็นกรรมการบริหารพรรคท่านยงยศสวรรณบุตรเป็นกรรมการบริหารพรรคพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยเป็นกรรมการบริหารพรรคดร.ชาญกิจเดชวิทักษ์เป็นกรรมการบริหารพรรคหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีเป็นกรรมการบริหารพรรคท่านวันอยู่บำรุงเป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับแล้วหลังจากเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคเสร็จแล้วก็มีการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งดังนั้นต้องเลือกอีก5ท่านเข้ามานะฮะซึ่งในสัดส่วนของกรรมการบริหารพรรคนั้นที่ประชุมได้มีมติเลือกท่านสันติพร้อมพัฒน์นะฮะเป็นท่านที่1นะฮะท่านไพบูลย์นิติตะวันท่านที่2ท่านชัยวุฒิธนาคณานุสรเป็นท่านที่3ท่านตีนุชเทียนทองเป็นท่านที่4พลเอกกิจโยธินสศิพัฒนวงศ์เป็นท่านที่5เป็นกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในสัดส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรคก็การดำเนินการก็ครบถ้วนตามระเบียบวาระการประชุมแล้วนะฮะผมก็จึงขออนุญาตเรียนท่านสื่อมวลชนถึงผลการประชุมที่เป็นข้อยุติในวันนี้แล้วท่านหัวหน้าพรรคก็ท่านจะเดี๋ยวผมขออนุญาตทวนอุดมการณ์ของพรรคพลังประชารัฐที่ท่านหัวหน้าได้กำชับเมื่อตะกี้นะฮะว่าอุดมการณ์ของพรรคพลังประชารัฐปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใสนะครับก็ขอทุกท่านปรบมือให้กับอุดมการณ์ของพรรคพลังประชารัฐด้วยครับโอเคครับครับถ้าท่านหัวหน้าจะกล่าวกับท่านสื่อมวลชนครับคือพรรคพลังประชารัฐต่อไปนี้เป็นหนึ่งเดียวนะครับเราจะไม่มีการแตกแยกกันอีกแล้วนะครับแล้วผมทราบว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการบริหารใหม่โดยใช้รองหัวหน้าพรรคเป็นผู้คุมพื้นที่แล้วให้เลขาธิการพรรคเป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับ
และพรรคพลังประชารัฐจะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของเราเราจะทำเศรษฐกิจที่ทันสมัยนะครับทำให้ประชาชนเรามีชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตสดใสขึ้นนะครับเราจะช่วยกันทำเพื่อพรรคของเราจะได้เข้มแข็งต่อไปแล้วประเทศชาติของเราจะได้อยู่ดีมีสุขต่อไปครับขอบคุณครับครับก็ขอจบการแถลงข่าวหลังปิดประชุมอย่างเป็นทางการเพียงเท่านี้นะครับ